สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวเจ้าเครื่องฉีดน้ำแคนโตนะครับซึ่งเพิ่งได้ซื้อมานะฮะเป็นรุ่น KT Shark Pro นะครับซึ่งจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยเขียนไว้6ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็มีความแรง110บาร์นะครับเดี๋ยวไปดูว่าในอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับนี่ผมก็ได้แกะกล่องออกมาแล้วนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับมีสายมาให้นะฮะความยาวประมาณสักประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สามารถที่จะปรับแรงดันได้นะครับจะมีที่หมุนปรับตรงนี้นะฮะปรับแรงดันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับก็คือเอาไว้สำหรับเวลาที่เราปรับให้มันเบาเนี่ยก็คือไว้ล้างแอร์ฟินคอยล์ได้ไม่ล้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับให้มันแรงเนี่ยก็ไว้ล้างรถล้างพื้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีสายฉีดน้ำให้มานะครับเป็นปืนสั้นนะครับความยาวเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ยาวพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีสายดูดน้ำจากถังด้วยนะครับซึ่งรุ่นเนี้ยสามารถที่จะดูดน้ำออกจากถังได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อสายยางนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทดลองในส่วนของการล้างรถก่อนนะครับดูว่าความแรงของมันเนี่ย110บาร์ของมันเนี่ยสามารถที่จะล้างคราบสกปรกจากรถได้ไหมนะครับแล้วก็มันจะแถมให้เจ้ากระบอกฉีดโฟมแลนด์มาด้วยนะครับเป็นพลาสติกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะล้างรถได้ไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาที่เราจะใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำนะครับก็ควรจะมีปลั๊กไฟที่มีระบบกันดูดนะครับเวลาที่มันมีไฟรั่วนะครับมันก็จะตัดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้านะเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นด้านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความแรงของมันเนี่ยสามารถที่จะล้างรถได้ไหมนะครับก่อนอื่นผมจะใช้เป็นข้อต่อแบบปลดเร็วนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็ด้านนี้เราก็จะใส่ปืนฉีดน้ำเข้าไปนะครับก็ไขเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยจะมีสำหรับผมนะครับเป็นจุดเด่นของมันก็คือมันเงียบนะฮะตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเงียบเลยแหละคือ ผมมีเครื่องนึงนะครับเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ระบบอินดักชันแบบนี้นะครับเสียงจะดังมากนี่นะฮะเงียบไหมครับเงียบนะครับผมตั้งไว้ที่การทำงานการล้างแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งไปที่ความแรงสุดเพื่อการล้างรถนะครับก็หมุนเลยฮะง่ายๆนะฮะนะครับมาฉีดคราบสกปรกต่างๆนะฮะเราก็มาปรับปืนออกให้เป็นแบบบานสุดนะครับเราฉีดล้างรถนะครับเงียบมากครับเสียงเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านมากนะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านเกินไปนะครับนะฮะผมจะลองฉีดให้ดูนะครับว่ามันเงียบขนาดไหนนะฮะ
ในความแรงสุดแล้วนะครับก็เงียบทีเดียวนะฮะเราจะมาลองฉีดตะไคร่น้ำดูก็ออกมาเนี่ยนะถ้าออกดีนะได้ทีเดียวนะครับเห็นไหมก็ข้อควรในการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปั๊มน้ำเนี่ยเราควรจะกดปล่อยนะครับไม่ลากยาวจนเกินไปเพราะว่าจะเกิดความร้อนสะสมที่อุปกรณ์นะฮะนะฮะอันนี้ลองฉีดตะไคร่น้ำก็ออกดีทีเดียวนะฮะผมว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับจะลองล้างรถดูนะฮะเนี่ยนะครับตอนที่แถมมาเนี่ยใช้ได้ทีเดียวนะครับผมเนื่องจากเครื่องฉีดน้ำบางรุ่นเนี่ยเมื่อแรงดันสูงเกิน120บาร์ขึ้นไปนะครับบางทีเราฉีดไปที่ตัวรถเนี่ยสีหลุดครับสีมันคือคุณภาพของสีมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้สีของรถเนี่ยหลุดออกมาเลยนะฮะซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนะเห็นไหมอันนี้ผมจะลองฉีดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะมันเงียบนะครับภาพสกปรกต่างก็ออกได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาที่เครื่องมันเงียบเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆทำงานไปได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเสียงเนี่ยมันจะไปรบกวนใครนะครับนะภาพสกปรกที่ยางนะภาพที่ดินต่างๆนะครับอีกตัวนึงของผมเนี่ยเสียงจะดังมากนะครับพอมันดังเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันรบกวนเพื่อนบ้านนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโฟมแลนด์กันดูนะครับว่าใช้งานแล้วเวิร์กไหมนะฮะไม่แกะเลยนะโอ้ก็มีลูกยางนะครับลูกยางน่าจะไว้สวมตรงนี้นะผมเดานะครับลูกยางเนี่ยเอาไว้สวมตรงบริเวณบ่าของปืนนะครับเพื่อกันรั่วนะเดี๋ยวเราลองเอาน้ำยาใส่ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำดูนะครับว่าโฟมแลนด์เนี่ยเวิร์กไหมนะฮะนี่ก็มาลองกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็ถังเป็นแบบเล็กๆน่ารักนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเลยครับออกแบบบ้านๆนะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะใช้ได้ครับโอ้ผมก็เพิ่งเคยใช้โฟมแลนด์แบบนี้นะก็สนุกดีนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดน้ำนะฮะใช้น้ำในสายครับสังเกตว่าเวลาที่เราใช้เครื่องฉีดน้ำแบบนี้นะครับประหยัดน้ำมาก
ะครับเห็นไหมฮะผมยิงโฟมแลนด์ออกไปแล้วนะครับเวิร์กทีเดียวนะครับเนี่ยบ้านไม่เคยมีโฟมแลนด์นะครับสนุกใหญ่นะบ้านไม่เคยเล่นโฟมนะฉีดอยู่ประมาณ3ทีน้ำยาหมดแล้วนะฮะน้ำยาหมดจากกล่องแล้วนะครับก็นะฮะก็ขออนุญาตจบการรีวิวสำหรับเครื่องฉีดน้ำ Canto นะครับรุ่น Shark Pro 110บาทนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมโอเคกับมันมากเลยนะครับกับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะนี่ลองจับดูนะฮะพอดีไม่มีปืนอุณหภูมินะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เทียบเสียงกับเครื่องรุ่นเก่านะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แบบไม่อินดักชันนะฮะว่าเครื่องฉีดน้ำแบบปรับแรงดันได้เนี่ยจะดีกับฟิลเตอร์ของแอร์แค่ไหนนะครับฟิลเตอร์ที่นี่หมายถึงคอยล์แอร์นะครับเวลาที่เราฉีดไปแล้วมันไม่แรงจนเกินไปมันจะไม่ทำให้คอยล์ล้มนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นแคนโตรุ่นนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับแรงดันน้ำได้นะครับก็จะปรับไว้ต่ำๆเลยนะครับนะฮะต้องฉีดฝังนะครับรุ่นนี้นะครับจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถที่จะดูดน้ำมาใช้ได้นะครับเนี่ยนะฮะสะดวกมากเลยนะครับเราไม่ต้องเอาสายยางนะไปด้วยนะเราก็ทำการฉีดล้างได้ทันทีนะครับให้เครื่องมันดูดน้ำก่อนนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันดูดน้ำได้เร็วกว่านี้เราต้องใส่น้ำไว้ในสายด้วยนะครับนะฮะเริ่มได้แล้วนะครับปรับให้มันเบาๆนะครับความแรงก็ประมาณนี้นะครับน่าจะพร้อมแล้วกับการฉีดล้างแอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแป๊บนึงนะครับไม่ยอมตัดนะเนื่องจากมันน่าจะยังดูดน้ำไม่เต็มสายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราล้างแอร์เนี่ยเวลาที่น้ำมันไม่แรงมันจะดีแค่ไหนนะฮะเห็นไหมครับฟิลเตอร์ไม่ล้มนะสะดวกมากครับผมจะฉีดรอบแรกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาน้ำยาล้างจานฉีดอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันออกจนหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตอนนี้ผมได้เตรียมน้ำยาล้างจานมาแล้วครับน้ำยาล้างจานเนี่ยจะเพื่อให้มันช่วยในการสลายคราบสกปรกนะฮะเราก็จะฉีดไอ้น้ำยาล้างจานเนี่ยไปที่ฟินคอยล์นะครับอนุญาตปั๊มก่อนนะฮะ
เราก็จะฉีดน้ำยาล้างจานนะครับไปที่ฟินคอยล์นะครับให้มันช่วยล้างสิ่งสกปรกนะฮะขจัดคราบมันนะครับส่วนใหญ่คราบพวกนี้จะเป็นเมือกนะครับเกิดจากการที่เราทาแป้งเยอะนะฮะแป้งฝุ่นเนี่ยนะครับมันสะสมในตัวเครื่องแอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากคิดเลยนะว่าเวลาถ้ามันเข้าไปในปอดเนี่ยมันจะขนาดไหนนะฮะเนี่ยนะครับดูฝุ่นที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นแอร์ที่ล้างไปแล้วประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าเจ้าของห้องชอบทาแป้งนะสังเกตเห็นได้เลยนะมันจะเกิดฝุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนด้านหลังของฟิลเตอร์เนี่ยเราจะด้านหลังของแผงคอยล์นะครับผมจะไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าตัวชุดป้องกันแอร์ชุดนี้มันจะล้างด้านหลังยากนิดนึงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆหมวกอาบน้ำนะนี่นะครับผมจะถอยดูมันก็เลยจะเข้าไปล้างด้านหลังยากนิดนึงนะครับเมื่อเราฉีดน้ำยาล้างจานไปจนชุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอสักครู่นะครับน้ำเนี่ยนะครับเวลาที่มันไหลลงมานะครับตรงนี้ก็จะรวมกันแล้วก็ลงไปที่ถังนะครับโอเคเห็นได้ว่าน้ำในถังเนี่ยจะดำมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าเครื่องฉีดล้างนะครับแรงดันปานกลางแล้วกันนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันปานกลางนะครับสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าความสกปรกของถาดรองน้ำเนี่ยมันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งไว้10นาทีนะครับตอนนี้ผมก็ได้ฉีดน้ำยาล้างจานทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการใช้เจ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันที่ผมปรับไว้ปานกลางเนี่ยล้างดูนะครับว่ามันจะออกดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยนะครับไม่มีการกระเด็นเลยนะล้างได้ค่อนข้างดีเลยนะครับน้ำเนี่ยจะไม่กระเด็นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากจนแบบแรงจนฟินคอยล้มนะครับถ้าเกิดแรงดันสูงๆเนี่ยสัก110บาร์ขึ้นนะครับเวลาที่เราฉีดเข้าไปที่ตัวฟินคอยเนี่ยนะฮะล้มกระจุยเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่จะเป็นอันที่ช่างเขาเคยล้างไว้นะครับจะล้มแหลกลานเลยนะเพราะว่าเขาใช้เครื่องที่มีแรงดันสูงมากนะในการฉีดล้างนะฮะผมก็ได้ฉีดล้างด้านในนะพัดลมพวงกระรอกเนี่ยเราจะต้องเอาผ้ายัดไว้นะครับไม่ให้มันขยับถามว่าในความจริงควรจะถอดออกมาไหมนะครับก็ต้องถอดนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยถอดออกมาแล้วใส่กลับไปคืนเกิดเสียงดังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงในการถอดเจ้าพัดลมพวงกระรอกออกมาครับแล้วก็ใช้ผ้ายัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนนะฮะแล้วก็ฉีดล้างคราบสิ่งสกปรกออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาเยอะแค่ไหนนะครับดูในถาดน้ำทิ้งได้เลยนะครับจะค่อนข้างดำทีเดียวนะฮะเป็นสีดำเลยนะครับอันนี้เป็นฟองน้ำทิ้งออกมาเป็นสีดำเลยนะแสดงว่าคราบสกปรกเนี่ยได้ถูกล้างออกมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตจบการรีวิวการใช้เครื่องฉีดน้ำ Kanto Shark Pro ในการล้างแอร์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็น่าจะ
ห็นภาพแล้วนะครับว่าสามารถที่จะล้างได้โดยที่ฟินคอยล์ไม่ล้มนะครับแล้วก็ใช้งานในการล้างแอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ